ขอบคุณที่มาใช้บริการโรงแรมของเรานะคะยินดีมากเลยครับคุณบริการดีมากๆเลยนะครับเหมือนกับโรงแรม5ดาวเลยไว้วันหลังเนี่ยผมจะมาใช้บริการใหม่นะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีให้บริการเสมอนะคะนี่เธอดูนางเด็กใหม่นั่นสิเพิ่งจะมาทำงานได้ไม่นานทำตัวเด่นเกินหน้าเกินตาใช่เนี่ยลูกค้าชมนิดชมหน่อยนะทำเป็นได้หน้าเหมือนไส้ชะมัดเลยอ่ะนี่แล้วขนาดเดินผ่านรุ่นพี่อย่างพวกเรานะไม่มีการโป้งหัวให้สักนิดไรมารยาทเส้นดีขยันจังเลยนะคุณโป๋ไม่ต้องเก็บก็ได้นะหน้าที่เนี้ยเดี๋ยวให้แม่บ้านเขาทำแทนอะไรที่โป๋ช่วยได้โป๋ก็ยินดีค่ะโรงแรมเนี้ยก็เป็นหน้าตาของพวกเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดอะค่ะแล้วอีกอย่างนะคะลูกค้าที่เขามาพักเขาจะได้มาพักอย่างสบายใจเข้าใจนะครับเดี๋ยวโป๋ขอตัวเก็บจานก่อนนะคะครับแกเห็นนะยายโป๋อะทำตัวสนิทกับหน้าเหมือนไส้ชะมัดเลยว่ะก็ใช่นะสิแกนี่มันทำตัวเด่นเกินหน้าเกินตาเรายังไม่พอนะมันยังทำมาตีสนิทกับหน้าอีกวันนี้นะฉันต้องสั่งสอนให้มันรู้จักที่ต่ำที่สูงสักบ้างน้องคะอ้าวพี่ฝ้ายมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าพี่ได้ยินใครๆเขาพูดกันว่าคุณน้องเนี่ยไม่รู้จักเคารพผู้ใหญ่นี่แล้วการที่น้องไปตีสนิทกับหัวหน้าพี่ว่ามันไม่เวิร์กนะคะอย่าหาว่าพี่สั่งสอนเลยพี่มีอะไรจะแนะนำให้พี่ว่าน้องเนี่ยควรที่จะเป็นนั่งอยู่หน้าล็อบบี้เหมือนเดิมมันดีกว่าแล้วค่ะอย่าทำอะไรที่มันข้ามหน้าข้ามตาพี่ไปมากนักเข้าใจนะคะคุณน้องอ้าวคุณแป้งโป๋มีอะไรกันหรือเปล่าครับหน้าตาดูซีเรียสเชียวไม่มีอะไรค่ะหัวหน้าเออคุณโป๋ท่านประธานเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเขาบอกว่าอยากคุยกับโป๋หน่อยอ๋อได้ค่ะเล่นกับใครไม่เล่นเป็นไงแกเรียบร้อยป่ะนี่แกมันนะหน้าเสียไปเลยแกแล้วนี่นะฉันได้ยินว่าเมื่อกี้คุณนายเจ้าของโรงแรมเรียกมันเข้าไปพบเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะโดดอะไรกันบ้างไปไปไปดูกันสวัสดีค่ะคุณแม่โอ้ยลูกสาวแม่มาแล้วเหรอจ๊ะคิดถึงจังเลยเป็นยังไงล่ะฝึกงานที่นี่โอเคไหมลูกคิดว่าจะรับช่วงต่อจากแม่ได้ไหมจ๊ะก็ดีนะคะคุณแม่ได้รู้อะไรขึ้นอีกเยอะเลยค่ะดีนางเป็นลูกสาวคุณนายอ่ะตายแล้วว่าทำไงดีอ่ะเอางี้ดีกว่าฉันขอตัวก่อนดีกว่านะแกไม่ไหวแล้วไปแล้วเฮ้ยเฟิร์นแล้วแกจะไปไหนล่ะกลับมาอยู่กับฉันก่อนสิเป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกด Subscribe นะครับบ๊ายบายค่ะ